สดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับการรีวิวแอปพลิเคชันเด็ดๆนะคะจากฝั่ง BlackBerry กับ TJ Gift นั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะกิฟขอหยิบเกมที่เรียกได้ว่าโอ้โหสาวกที่ชอบเล่นเกมแข่งรถเนี่ยต้องตั้งตารอคอยอยู่แน่ๆเลยค่ะกับเกมนี้ค่ะ Need for Speed Undercover นั่นเองซึ่งในภาคนี้เนี่ยนะคะวิธีการเล่นเนี่ยก็จะแตกต่างจากภาคที่อยู่บน PC อยู่บ้างนะคะแต่ว่ารับรองว่าความมันเนี่ยก็จะยังคงอยู่เหมือนเดิมอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆคนไหนพร้อมแล้วเราไปซิ่งกันเลยค่ะถึงเวลาดริฟต์กันให้สุดเวียงแล้วล่ะค่ะเพื่อนๆเพราะว่า Need for Speed ภาคนี้เนี่ยมันจริงๆค่ะโดยเนื้อเรื่องของเกมก็เราจะต้องรับบทเป็นตำรวจที่ปลอมตัวเข้าไปอยู่ในรังของโจรค่ะภารกิจในแต่ละฉากนั้นค่ะก็จะเป็นการแข่งรถแบบมันมากๆค่ะเช่นให้ขับหนีตำรวจให้ได้หรือว่าให้ขับรถชนตำรวจให้พังไปเลยค่ะหรือว่าจะแข่งกับรถคู่แข่งทั้งหลายแล้วก็ให้ชนจนกระจายไปเลยเรียกได้ว่ามันมากจริงๆค่ะระบบการเล่นของภาคนี้ค่ะก็จะเน้นเป็นฉากๆไปโดยจะมีทั้งหมด24ฉากค่ะซึ่งการจะผ่านแต่ละฉากก็แล้วแต่ภารกิจที่เขาให้มาค่ะเกมนี้ค่ะจะใช้ระบบ Accelerometer ในการบังคับทิศทางรถโดยเราค่ะจะต้อง Ear Playbook ไปทางซ้ายหรือว่าทางขวาเพื่อเลี้ยงตัวรถส่วนการเบรกค่ะก็จะใช้นิ้วในการสัมผัสไปที่จอส่วนการใช้ไนทรัสค่ะก็เพียงแค่ใช้นิ้วสัมผัสไปที่จอแล้วก็ลากขึ้นอย่างรวดเร็วสุดท้ายค่ะการดริฟต์ก็เพียงแค่พลิกซ้ายหรือขวาที่ตัวเพลย์บุ๊กอย่างรวดเร็วเพียงเท่านี้ค่ะเพื่อนๆก็จะสามารถมันกับเกมนี้ได้แล้วล่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเกมนี้ค่ะโอ้โหภาพเนี่ยสวยงามมากๆแถมระบบการเล่นค่ะก็ยังมันสุดๆอีกด้วยค่ะแถมกิ๊บจะกระซิบบอกอีกนิดนึงนะคะว่าเกมนี้เนี่ยมีให้โหลดฟรีด้วยจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบเข้าไปเลยนะคะที่ BlackBerry App World นั่นเองค่ะจะบอกอีกทีนะคะว่าเกมฟรีแบบนี้ไม่ได้ฟรีกันบ่อยๆนะจ๊ะส่วนวันนี้ค่ะเวลาของกิ๊บก็หมดลงแล้วค่ะสำหรับคราวหน้าเนี่ยกิ๊บจะมีแอปไหนมาแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยก็ต้องรอติดตามกันด้วยนะคะกับ App of the Day BlackBerry ส่วนวันนี้เนี่ยลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ